พระเสด็จทั่วถิ่นดาวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2447พระเจ้าแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสยามได้ประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชวังบางปะอินแต่ครั้งนี้พระองค์มีพระราชประสงค์ที่แตกต่างจากการเสด็จประพาสทุกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการรับเสด็จอย่างเป็นทางการเป็นการเสด็จประพาสที่มีผู้ใกล้ชิดตามเสด็จเพียงไม่กี่คนไม่มีหมายกำหนดการในแต่ละวันและครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสที่ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองร่วมติดตามเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากมายตลอดเส้นทางเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสารคดีเสด็จประพาสต้นทางทีวีไทยเร็วๆนี้ต่างเรื่องใส